พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเครื่องสีข้าวชุมชนเพื่อความสุขของคนบ้านสามขาโดยปกติแล้วเกษตรกรต้องนำข้าวเปลือกไปสีตามโรงสีในเมืองนอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งแล้วยังต้องจ่ายค่าจ้างให้โรงสีอีกด้วยนะครับอย่างที่ชุมชนบ้านสามขาจังหวัดลำปางโรงสีข้าวอยู่ห่างจากหมู่บ้านถึง50กิโลเมตรเกษตรกรต้องแบกภาระต้นทุนค่าสีข้าวอย่างมากถ้าในชุมชนมีเครื่องสีข้าวเองคงช่วยลดภาระลงได้เยอะเลยนะครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กและส่งมอบให้แก่ชุมชนบ้านสามขาจังหวัดลำปางพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงสีให้ได้คุณภาพแบบครบวงจรเพื่อช่วยเกษตรกรไทยลดต้นทุนการผลิตมีรายได้เข้าสู่ครัวเรือนมากขึ้นโดยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กมีกำลังการผลิตประมาณ 150-200 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมงสามารถสีได้ทั้งข้าวกล่องและข้าวขาวข้าวที่ได้หลังการสีมีคุณภาพดีมีปริมาณเมล็ดข้าวหักน้อยลงขายข้าวได้ราคาดีขึ้นที่สำคัญเครื่องยังใช้งานง่ายดูแลรักษาได้ด้วยตนเองเรียกว่านอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังทำให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000